ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะนางสาวทรงสิริจุมพลรองเลขาสคบกล่าวถึงประเด็นการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจการขายตรงที่มีการประชุมเมื่อบ่ายวันนี้ว่าทางสคบมีการยกร่างคำสั่งในการเพิกถอนธุรกิจตลาดแบบตรงของบริษัทดีไอคอนกรุ๊ปเนื่องจากมีการขอจดทะเบียนในลักษณะตลาดแบบตรงและมีการขายสินค้าผ่านสื่อแต่จากการตรวจสอบพฤติกรรมเป็นลักษณะการร่วมลงทุนเป็นเหตุทำให้สินค้าไม่ถึงมือผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้ใช้จริงได้และในวันศุกร์ก็จะมีการประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเนื่องจากเป็นกรณีที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับประชาชนและส่งผลกระทบต่อสาธารณชนซึ่งขณะนี้ทุกอย่างอยู่ระหว่างดำเนินการปกติแล้วกรณีดังกล่าวจะต้องให้ผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงด้วยอีกทั้งมีการเซ็นคำสั่งเรียกคืนโล่รางวัลที่ทางสคบเคยมอบให้ส่วนประเด็นเทวดาสคบมีการประชุมหารือช่วงบ่ายเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงถือเป็นการประชุมครั้งแรกในประเด็นนี้ซึ่งวันนี้ถือเป็นการประชุมภาพรวมเบื้องต้นโดยระยะเวลากำหนดในการประชุมประเด็นนี้จะอยู่ภายในกรอบ30วัน DSI บุกตรวจสอบอาคาร Cloud Data Center ที่บริษัท The Icon Group เช่าจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบหาเส้นทางการเงินและกิจกรรมสำคัญของบริษัทที่อาจเชื่อมโยงและเป็นประโยชน์ในแนวทางการสืบสวนโดยการเข้าตรวจสอบอาคารหลังนี้สืบเนื่องมาจากได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าพื้นที่เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลทางดิจิทัลและข้อมูลทางเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อที่จะจัดเก็บแบ็กอัพข้อมูลต่างๆนำไปตรวจสอบประกอบการพิจารณาในการสืบสวนสอบสวนโดยต้องทำอย่างรวดเร็วเพราะข้อมูลทางดิจิทัลสามารถลบและเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วโดยบริษัทนี้พบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดีไอคอลเป็นเพียงบริษัทที่เช่าจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลขณะที่ออฟสุพนัทเฉลิมชัยเจริญกิจพร้อมแม่เดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามหอบหลักฐานเข้าแจ้งความในฐานะผู้เสียหายพร้อมเปิดเผยว่านำหลักฐานแจ้งความในฐานะผู้เสียหายซึ่งก่อนหน้านี้ก็มาแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนเนื่องจากมีผู้เสียหายจำนวนมากคิวยาวจึงกลับไปก่อนซึ่งหลังจากที่ทราบข่าวว่ามีผู้ต้องหาจำนวน18รายยอมรับว่าตกใจและเสียใจในมุมของคนที่อาจจะตกเป็นผู้กระทำความผิดแต่อาจจะไม่รู้ส่วนคนที่รู้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นครอบครัวเสียหายนับ1ล้านบาทขณะนี้ตนเองกับแม่เลิกทำธุรกิจดังกล่าวมาประมาณ1ปีแล้วผู้บัญชาการกองกำลังบุรพาพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามสัมปทานมิตรพื้นที่สายแก้วและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.บ้านทับใหม่ตรวจสอบรถต้องสงสัย3คันพบว่ามีการซุกซ่อนบุหรี่เถื่อนและเบียร์กระป๋องบรรจุในลังกระดาษอัดเต็มอยู่ภายในรถจึงควบคุมตัวคนขับและผู้ติดตามทั้งหมดรวม6คนตรวจยึดของกลางมีทั้งบุหรี่เบียร์และเครื่องดื่มชูกำลังจำนวนมากมูลค่าความเสียหายสูงถึง327ล้านบาทวันออกพรรษาที่จังหวัดชัยภูมิคึกคักมากกว่าทุกปีโดยในช่วงค่ำของก่อนวันเข้าพรรษาชาวบ้านจะร่วมใจกันสืบสานประเพณีตามศาสนาพุทธของชาวบ้านที่หาชมได้ยากหรือเพียงแห่งเดียวในจังหวัดชัยภูมิคือการสร้างต้นกระทูบโบราณจากมือตัวเองและประดิษฐ์ประดอยอย่างสวยงามนำมาประดับประดาด้วยก้านกระทูบประเพณีโบราณแห่ต้นบุญกระทูบช่วงวันออกพรรษาของชาวตำบลนาฝายมีการจุดลูกไฟตูมกาในการต้อนรับเทศกาลวันเข้าพรรษาของชาวบ้านและมีขบวนแห่ต้นกระทูบรอบหมู่บ้านช่อระกาเข้าไปยังวัดดาวเรืองซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณจัดงานบุญประเพณีจุดไฟตูมกานายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระอุดมวชิรนายกเจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายกเจ้าอาวาสวัดอุดมธานีพระอารามหลวงประธานสงฆ์พร้อมคณะจัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษาโดยมีคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีนำข้าวสารอาหารแห้งร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน22รูปซึ่งประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะเป็นการตักบาตรพิเศษที่ชาวพุทธกระทำกันสืบต่อเนื่องมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเทวโรหณะหมายถึงการเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการเสด็จไปแสดงพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระนางสิริมหามายาเป็นเวลา3เดือนชาวไทเบิ้งแต่งชุดไทเบิ้งฟื้นฟูประเพณีกวนลูกอมเพื่อ นำมาใช้ในการตักบาตรเทโวในวันออกพรรษาซึ่งปีนี้ชาวบ้านร่วมแข่งขันกวนลูกอมกันมีด้วยกัน4ทีมโดยมีการคิดสูตรกวนลูกอมกันใหม่ทั้งสูตรลูกอมมะขามลูกอมมะม่วงหาวมะนาวโฮสูตรลูกอมกระทิและอีกหลายๆสูตรทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเก่าแก่ของชุมชนที่จัดกันมาร่วมร้อยปีให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้สืบสานประเพณีเก่าแก่ของชุมชนนี้เอาไว้ต่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการกวนลูกอมก็จะประกอบไปด้วยกะทิ
น้ำตาลนมสดถั่วและวัสดุจากธรรมชาติเพื่อให้ได้รสชาติที่ออกมาอร่อยหวานมันตามแบบฉบับดั้งเดิมพลตำรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมคณะร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์และเจริญพระพุทธมนต์และเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันตำรวจโดยตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการได้อ่านสารของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ส่งมาถึงข้าราชการตำรวจทั่วประเทศขอให้ร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนด้วยใจบริสุทธิ์และเป็นธรรมพร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานข้าราชการตำรวจอีกทั้งขอให้ทุกคนทำงานอย่างขยันขันแข็งอดทนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและปฏิบัติงานตามยุทธวิธีที่ได้ฝึกมานางพนาวรรณโทธรรมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสเข้าเยี่ยมให้กำลังใจมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะแดงจำนวน4รายที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายคว้างระเบิดโปบอมใส่ฐานอสชุดคุ้มครองตำบลโต๊ะแดงอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่15ตุลาคมซึ่งขณะนี้อาการทุกคนดีขึ้นตามลำดับสนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ